มาร้านไทยเชอรินนะคะเป็นโฮมเมดไทยเนาะมีคนเปิดประตูมาโอเคนี่ไทยมะนาวไทยมะพร้าวไทยเป็นไทยมะพร้าวนะคะค่ะไทยมะพร้าวโอเคเอาไทยมะพร้าวมาขายดีลองใช่ไทยมะพร้าวขายดีเนี่ยซูพีค่ะแล้วก็พายมะพร้าวได้มาแล้วจ้ารูปภาพน่ารักน่ารักไหมเงี้ยวๆลูกไข่ค่ะอันนี้พายมะพร้าวนะคะอันนี้ขับอะไรยะรีวิวพายจรินนะคะวันนี้ก็จะเป็นเพิ่งกินอิ่มมาต่อขนมหวานต่ออันนี้เราสามารถสกรีนรูปภาพเรานะคะลงในคัพเค้กมะนาวนะคะน่ารักป่ะเออสกรีนอย่างนี้ก็ได้หรือว่าเราอยากจะยังไงต้องไปซื้อเพิ่มหรือเราอยากจะใช้เป็นโกโก้ชาเขียวนมอะไรได้เครื่องดื่มอะไรก็ได้ที่เป็นนมเป็นไงพายหมดละไม่ซื้อเพิ่มพายมะพร้าวนะคะอันนี้เขารีวิวมาเนาะสุดจัดประหลัดบอกว่าไงจ๊ะขอชิมหน่อยนะแบบน่าจะนุ่มมากอ่ะดิเหมือนกินเมล็ดอ่ะอืมดีอยากไปซื้ออีกไหมอ่ะอืมน่ะขากลับต้องกินอันนี้คืออะไรคัสตาร์ดเหรอใช่อ่ะข้างบนดีมากก็มือแรงเนี่ยเนื้อมือแรงทายมะพร้าวอยู่ข้างล่างแล้วก็ทับด้วยเนื้อมือแรงไม่รู้รู้แต่แบบสุดมากหนึ่งสองสามไม่กินหน้าหรอทำไมอ่ะไม่กินหน้าเลยใส่ตังค์เอ้ามันมีครีมตักไม่ถึงไอ้เป็นชีสนั่นแหละเป็นมะนาวหรอตัดเลี่ยนไงเมื่อกี้เลี่ยนเสื้อลายสาวเสื้อลายอะค่ะอันนี้เป็นแบบเลมอนซูพรีมครับ80 บาทอันนี้ก็80ถ้าเทียบกันอันนี้แซ่บเคยเหมือนแบบอยู่ในปุยเมฆแบบตกออกมาอะไรเงี้ยลอยลอยอยู่บนปุยเมฆแก่ตีอร่อยไปชอบกันอ่ะหน้าเหมือนกันไหมดูดิยังคือฟ้าแฝดมันกินหน้าฉันทุกคนดูเนื้อเค้กมาแรงนะคะไข่ขาวแบบตีขึ้นฟูมากนุ่มอ่ะนุ่มมากมันอยู่บนปุยเมฆฟินสุดขึ้นชื่อแล้วนะร้านเนี่ยพายมะพร้าวแล้วนุ่มนุ่ม